ียมตัวยังไงบ้างครับสำหรับการแข่งขันรอบลาเชนของวันนี้ก็จะพยายามเก็บคนไว้เล่นท้ายวงเยอะนะครับไม่เสียคนช่วงต้นเกมครับผมแล้วก็พยายามปรับในจุดยืนโพสิชันเวลาที่เรารับศัตรูนะครับหรือว่าการเข้าไปทำอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าเรายังยืนจุดกันพลาดค่อนข้างเยอะครับผมส่วนเรื่องการเข้าวงก็ถ้าวงไม่ยากเกินไปเราก็เข้าได้ครับมีแมตช์ที่กังวลไหมครับเราสำหรับการแข่งขันที่กังวลก็ได้มีแซนฮอคครับผมเพราะว่าเรายังทำแต้มได้ไม่ดีเท่าไหร่ครับผมผมว่าอีลังเกลอ่ะอีลังเกลถ้าไม่วงขวาสุดลิฟป๊อปเหมือนทุกวันก็เราว่าเล่นค่อนข้างเล่นแล้วแบบจะมีคะแนนนะผมส่วนมิลามาก็นะครับถ้าวงไม่ข้ามเขาแล้วก็เล่นแล้วพอมีคะแนนครับตอนนี้ความมั่นใจโดยรวมของน้องในทีมเป็นยังไงบ้างครับจากเกมสุดท้ายเมื่อวานก็ผมว่าอย่างหนึ่งคือมิลามั่นใจแล้วแน่นอนครับส่วนน้องๆคนอื่นก็เริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นนะผมแล้วก็น่าจะเล่นได้ดีมากขึ้นนะผมหวังว่างั้น